ชาวไร้ญาติที่สองหลังจากเคารพธงชาติท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศเน้นให้แขนงสาธารณสุขหักษาน้ำมยดหนักหบเสือขาวเพื่อสร้างตนให้เป็นแพทย์ปฏิบัติที่มีมาตรฐานนับมือนับสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความเฮียกร้องต้องการของสังคมในวันที่22สิงหาคม2024ท่านทองรุ้นศรีสุริตประธานประเทศได้เยี่ยมยามและพบปะอบรมพนักงานลักแรงแขนงสาธารณสุขที่ห้องประชุมใหญ่ห้องหมอมโหสถด้วยการต้อนรับของดร.บุญแฝงภูมิมาลัยศิษย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมพนักงานการนำลักแรงของแขนงสาธารณสุขดร.บุญแฝงภูมิมาลัยศิษย์ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานสาธารณสุขผ่านมาโดยเฉพาะการสุ่มใส่ในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021-2025แขนงสาธารณสุขกำลังสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสาธารณสุขประจำปี2024ที่เป็นการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ของคณะพรรคกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่9ก็คือแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่9 2021-2025และยุทธศาสตร์ปฏิรูปสาธารณสุขระยะ3ที่ได้พันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ของพรรคมาเป็นแผนงานโครงการละเอียดในแขนงสาธารณสุขพวกเฮาโดยเร่งใส่การปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขและการบรรลุคาดหมายตัวซี่บอกต่างๆของประดาแผนงานรวมทั้ง11ตัวซี่บอกที่สภาแห่งชาติได้รับรองซึ่งได้สุ่มใส่การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนในการกินสะอาดดื่มสะอาดและอยู่สะอาดด้วยการปลุกระดมแข่งขันกันของแต่ละแขวงสนองน้ำและการสุ่มใส่สะอาดสั่งปิดไทยครอบครัวและสถานที่สาธารณะเอาใจใส่เปียกงานควบคุมการระบาดของพยาธิเปียกงานปิ่นปัวและฟื้นฟูนาฏิการเปียกงานอาหารและยาเปียกงานคุ้มครองพัฒนาพนักงานและคนควบวิทยาศาสตร์และอื่นๆเคียงคู่กับผลสำเร็จยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายหลายด้านที่จะต้องได้เอาใจใส่เป็นต้นมีห้องหมอและสุขศาลาหลายแห่งแม่นเก่าแก่บ่ได้มาตรฐานยังขาดยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นการสนองหุ่นประมาณในแขนงสาธารณสุขยังมีความจำกัดในโอกาสนี้ท่านทองรุ่นศรีสุริตได้โอ้ลมต่อพนักงานแขนงสาธารณสุขซึ่งท่านได้แสดงความเยี่ยมยามทางข่าวและสมเสยต่อผลงานที่แขนงสาธารณสุขสามารถปฏิบัติได้และเสนอให้ทันแถวแพทย์หมอให้หักษาน้ำมยดหนักหบเสือขาวเพื่อสร้างตนให้เป็นแพทย์ปฏิบัติที่มีมาตรฐานให้นับมือนับสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความเฮียกร้องต้องการที่นับมือนับสูงขึ้นของสภาพการของประเทศเฮาทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นขั้นแห่งการสาธารณสุขแพทย์หมอพยาบาลต้องเป็นผู้สะดุ้งไหวเหียนหู้สิ่งใหม่ๆอยู่ทุกเวลาติดตามสภาพการและนำทันสถานการณ์ต้านการป้องกันพยาธิและปีนป่วนพยาธิให้ทันการมันสืบต่อปฏิบัตินโยบายสาธารณสุขถั่วพวกส้นถือเอาเหวี่ยงงานอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อถือเอาเหวี่ยงงานปีนป่วนสนองการบริการสุขภาพให้ถั่วถึงคุณภาพยุติธรรมและเสมอภาคเป็นสิ่งสำคัญเสนอมดาสายโฆษณาสุขศึกษาสนองข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพของประชาชนนำมือนับกว่าขวางให้เป็นเหลืองานประจำส่วนใหญ่พลเมืองหู้ข้อมูลไม่ยังเป็นปกติโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนให้ร้ายขึ้นพวกเขาเฮ็ดหน่อยโพสที่ผ่านมาหรือว่าบ่มีผู้เฮ็ดบ่หรือว่าแนวใดแต่งตั้งหน่วยงานเฮ็ดอันนี้สำคัญหลายใดประชาชนเขาฮู้ผ่านสื่อมวลชนและเขาเน้นใส่การอันใส่ Facebook ใส่ YouTube นี่ใดสู่มือนี่ใดแต่ว่าบางรายการโฆษณาจักเอามาแต่ใช้มันมีความจำเป็นบ่อันนั้นโฆษณาเรื่องสุขภาพนะอันนี้
ผู้ร้ายต้องเข้าไปเพื่อสกัดกั้นแต่เอาโฆษณาไปในทางลบแต่ให้ความรู้ศึกษาอบรมประชาชนรู้รักษาสุขภาพรู้ลีกอันใดควรส่งเสริมอันใดควรลีกอันใดอันนี้มันยังมีหน่อยอยู่ของเราอยู่ในนี้นี่ครับพระเจ้าเคยว่าอยากให้ปรับปรุงกองทุนประกันสุขภาพให้เข้มแข็งขึ้นนั่นแหละเตือนบุญแฟงว่าอยากให้แบ่งกองทุนประกันสังคมมาให้สวยกองทุนของการป้องกันสุขภาพนี่ให้หลายขึ้นตื่นว่ามันบ่พออันนี้ก็ลองเสนอให้รัฐบาลเบิ่งบ่สายแผนไปเบิ่งตั้งแต่เฮาอยู่ในรัฐบาลพอได้เว้ากันหลายเถือแล้วว่ากองทุนอันนี้เห็นอะไรมันจังเติมใหญ่ขยายตัวได้เพื่อกลุ่มตนเองได้ส่วนใดส่วนหนึ่งผมมาพัวพญาติผมมาอักษาสุขภาพมันก็ขาดแคลนเด็กในการบริการให้น้ำมือนับถือทงนี่ให้ซื้อต่อประปุ้งตนางสาธาสุขเลยพยายามบื้นใส่ลงสู่ท้องถิ่นออกสู่ชนบทเขตภูดอยให้พญายะมาตรวจถึงและบริการแต่ดีพร้อมนี้ท่านยังได้เน้นให้เอาใจใส่พัฒนาโรงงานผลิตยาของรัฐและเอกชนที่มีแล้วภายในประเทศให้เพียงพอกับการนำใส่เพียงคู่กับการรักษามาตรฐานที่มีอยู่และปรับปรุงคุณภาพให้ยับเข้ามาตรฐานภาคพื้นและสากลทะเลเก้าปรับปรุงองค์การอาหารและยาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นเพื่อช่วยให้พลเมืองเราหลีกจากอาหารเป็นพิษยาบ่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพลเมืองเอาใจใส่ติดตามกฎกาคุ้มครองจัดสรรบรรดาโรงหมอและคลินิกเอกชนให้เป็นระบบทั้งเสริมขยายบทบาทความเป็นเจ้าการของโรงหมอเอกชนในการสนองบริการตรวจสุขภาพและปินปัวพญาติให้มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกหลายขึ้นแต่เวลาเดียวกันก็ต้องคุ้มครองด้านจรรยาบรรณจรรยธรรมบ่ให้กลายเป็นการกดขี่ขูดรีดในการบริการปินปัวคนเจ็บและสืบต่อเป็นเจ้าการร่วมมือกับครูห่วมพัฒนาองค์การจะตั้งสากลประเทศเพื่อนมิตรเพื่อพัฒนาเปียกงานสาธารณสุขให้เข้มแข็งท่านประธานประเทศยังได้เยี่ยมยามกวดกาบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงหมอมโหสถและยาทรงปัจจุบันสำเร็จแล้ว90กว่าส่วนห้อยคาดว่าเดือนกันยานี้จะได้เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการ